อาชิคิริออนเซนเซนนี่มันช่วยอะไรครับเน้นด้านกระดูกค่ะกระดูกแต่ผลไม่กล้ามเนื้ออุ้ยไม่ร้อนมากนะไม่ร้อนนะกำลังพอดีคุณมิชิวะโอไฮโอโอ้โหมาเต็มเลยครับผมวันนี้จะไปที่อาชิคิริออนเซนนะครับอยู่สุขุมวิท101/1นะครับอยากรู้ไหมว่าผมไปทำอะไรผมก็ไม่อยากรู้ตัวเองครับวันนี้จะไปแช่ออนเซตแล้วก็จะไปนวดด้วยถึงแล้วเนี่ยเป็นไงเดี๋ยววันนี้จะไปแช่ออนเซนตื่นเต้นนะตื่นเต้นแช่ออนเซนเหมือนไปญี่ปุ่นเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในเป็นไงครับโอเคเนี่ยครับผมผมไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะผมกินก่อนผมหิวมากเลยเพิ่งมาถึงหอมมากเลยอ่ะชาอะไรไม่รู้เอาชนแก้วกันหน่อยครับผมชนแก้วหน่อยเอ้ยชนแก้วหมดแก้วไม่ใช่ร้านเหล้าที่ร้านสปาร้านสปานะไม่ใช่ร้านเหล้าหมดแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะคาริคิซี่ออนเซนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะครับก็คือที่ร้านเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นให้พอดีไม่ค่อยรู้เลยมาครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยอู้ตื่นเต้นเดี๋ยวผมยกให้คนดูก่อนนะครับผมเป็นราคานี้นะคะนวดไทย1 ชั่วโมง 10 นาทีค่ะตัวนี้จะเป็นนวดอโรมาด้วยน้ำมันอุ่นร้อนนะคะหรือว่าสครับผิวค่ะจะเป็นราคานี้ค่ะตัวนี้จะเป็นนวดสปอร์ตค่ะนวดสปอร์ตด้วยน้ำมันอโรมาคืออะไรครับนวดสปอร์ตนวดสปอร์ตจะคือจะนวดหนักหน่อยรีดเส้นหนักหน่อยค่ะอ๋อนึกว่านวดกีฬาในราคานี้นะคะ90 บาทตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะซิกเนเจอร์เลยครับใช่ค่ะเอาเซน45 นาทีครับผมแล้วก็จะเป็นนวดอโรมาด้วยน้ำมันอุ่นร้อนแล้วก็สครับผิวค่ะโอ้สครับผิวด้วยใช่ค่ะจะเป็น2 ชั่วโมงครับครึ่ง2 ชั่วโมงครึ่งเลยค่ะจะเป็นราคานี้ค่ะหายเมื่อยเลยครับนี่2 ชั่วโมงครึ่งถ้าไม่สครับผิวจะโรมาอย่างเดียวก็ได้ครับผมโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นราคาออนเซนบวกอโรมาค่ะแช่ออนเซนนี่มันช่วยอะไรครับช่วยในการคลายกล้ามเนื้อค่ะมีน้ำแร่อยู่ให้เลือกอยู่2 ตัวนะคะตัวนึงจะเป็นเปปปุกที่บำรุงผิวพรรณผิวแห้งหยาบกร้านกระตุ้นคอลลาเจนค่ะอ๋อครับอีกตัวนึงจะเป็นสีขาวเป็นโนบริบุสค่ะคืออะไรครับนี่จะช่วยในด้านกระดูกค่ะกระดูกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช่กระดูกพวกอะไรที่เราปวดเมื่อยอะไรอ๋อช่วยเรื่องการปวดเมื่อยด้วยใช่ไหมใช่ดีมากเลยงั้นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะพี่ต้องไปเปลี่ยนชุดโอ้ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะนี่นะครับห้องเปลี่ยนเสื้อครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอ๋อไม่มีครับไปเป่าผมด้วยเห็นไหมมีได้เป่าผมด้วยเอาไปเป่าผมนะครับตอนเสร็จยังมีกระจกแล้วก็มีตู้นี่ครับผมเป็นล็อกเกอร์สำหรับเก็บเสื้อผ้านะครับก่อนที่จะเราจะไปแช่ออนเซ็นนี่ครับผมนี่ก็คือโอบีนะครับก็คือที่คาดเอวนะครับนี่แล้วก็มีชุดนี่ครับชุดสวยมากเลยประมาณนี้นะครับชุดจะเป็นอย่างนี้ชุดใจใหญ่ๆเลยครับผมปิดด้านโอ้โหได้ครับพี่45นาทีใช่ไหมครับค่ะโอเคครับ5 นาทีสุดท้ายเดี๋ยวเราจะกดเคลียร์กันได้ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับต้องแก้ผ้าเลยใช่ไหมพี่ต้องอาบน้ำก่อนไหมแล้วแต่คุณลูกค้าเลยไปคอมเมอร์เวลานี้โอเคครับโอเคครับผมขอบคุณครับโอเคนี่นะครับโอ้นี่ครับโอ้อ่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่เป็นไงครับโอเคนี่ครับมีน้ำให้กินด้วยเป็นไงครับนี่ครับแล้วก็มีนี่ครับที่แขวนด้วยนี่ครับมีเพลงด้วยครับเนี่ยโอ้ตอนนี้ครับผมก็เปลี่ยนชุดออกมาแล้วโอ้ยเป็นไงฮะนี่ต้องอาบน้ำก่อนนะต้องอาบน้ำก่อนโอ้โหนี่ครับไม่เคยอาบน้ำต่อหน้ากล้องนี่นานมากเลยรู้สึกเขินมากเลยเราต้องชำระร่างกายก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงไปนะครับเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายนั่นเองครับผมเดี๋ยวจะลงไปแล้วครับเอาเท้าแชมป์ก่อน
อุ้ยโอ้ยไม่ร้อนมากนะโอ้ยร้อนนิดนึงแต่ลงไปอ่ะไม่ร้อนนะกำลังพอดีแล้วก็นั่งไปสักพักเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเหมือนแบบปรับอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ทำให้เราเหมือนแบบรู้สึกดีอ่ะเออบอกไม่ถูกต้องมาลองนะมันไม่ได้เป็นการแช่น้ำมันเป็นการที่เหมือนเราก็ช่วยเรื่องกระดูกช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยอะครับเออมันดีมากเลยนะเราไม่ได้อวยเวอร์วังนะเออเรามาครั้งแรกทำอะเออดีอะแบบดีจริงๆอะต้องมาลองเราบอกเลยต้องมาลองขึ้นมารู้สึกร้อนวุ่นวายรู้สึกดีมากเลยอะรู้สึกแบบร่างกายแบบกระปี้กระเป๋าขึ้นรู้สึกแบบมันรู้สึกดีอะรู้สึกบอกไม่ถูกอะต้องมาลองเองนะนี่นะครับเขาจะมีการเซ็นนะครับว่าเราปวดตรงไหนบ้างใช่ไหมครับเราก็ติ๊กไว้จะนวดหนักนวดปานกลางนวดเบาหรือว่าส่วนไหนให้เน้นก็วงกลมค่ะส่วนไหนที่ไม่ให้นวดก็กากบาทนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้คือน้ำมันอโรมานะคะกลิ่นน้ำมันอโรมาที่จะให้คุณลูกค้าเลือกค่ะตัวนี้จะเป็นกลิ่นส้มค่ะคุณลูกค้าสามารถดมกลิ่นได้นะคะค่ะจะเป็นถ้า2ท่านจะเป็นกลิ่นเดียวกันหรือคนละกลิ่นก็ได้ค่ะตัวนี้จะเป็นทีค่ะตัวนี้เป็นเลมอนการ์ดตะไคร้นะคะตัวนี้ยูคาลิปตัสค่ะตัวนี้ลาเวนเดอร์ค่ะจะมี5กลิ่นให้เลือกนะคะผมอยู่ที่ห้องนวดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับใส่น้ำมันด้วยอ่ะครับอันนี้มันคือน้ำมันอะไรครับเป็นน้ำมันอโรมากลิ่นส้มอ๋อที่ผมเลือกเมื่อกี้มันช่วยเรื่องอะไรครับพี่ทำให้ผิวนุ่มสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮึบโอ้โหสุดยอดนี่ครับผมนี่กำลังล้ำอยู่นะครับเนี่ยนี่กำลังล้ำอยู่ครับโอ้นี่ครับผมโอ้โหไปแล้วโอ้โหสุดยอดจริงจริงอันนี้ครับผมอันนี้เขาเรียกว่านวดอะไรครับพี่อโรมาใช่ไหมครับรู้สึกครั้งแรกนวดที่ดีมากเลยประมาณรู้สึกผ่อนคลายมากแล้วก็จะได้กลิ่นส้มด้วยเมื่อกี้ผมเลือกกลิ่นส้มตอนนี้ก็นวดหมดแล้วครับพี่ครับผมขอถามพี่หน่อยช่วยเรื่องอะไรบ้างครับจะช่วยผ่อนคลายศีรษะค่ะจะให้แบบว่าแบบลูกค้าที่แบบปวดศีรษะเมื่อยอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีตังค์อย่างนี้แล้วผมอันนี้ช่วยได้ไหมครับเครียดอะไรเงี้ยแล้วนวดช่วยได้นิดนึงใช่ไหมครับพี่พี่ก็บอกโอ้โหขอโทษนะบุญเล่นพี่ทำมาดีมากนะครับผมดีครับพี่ครับผมโอ้โหสุดยอดนี่ครับดีมากนี่ผมรู้สึกดีนะครับถ้าตื่นเต้นนิดนึงน่าฟินมากนะครับฟินเลยครับผมสุดดีมากครับใครสนใจมาดีมากเลยโยคะฝ่ายไปพูดแล้วคนแรกเดียวไปกำบอกครับผมที่ร้านนี้บริการดีมากครับโอ้มีชาข้าวคั่วด้วยเนี่ยหูร้อนๆเลยครับเนี่ยแล้วก็มีแตงโมนี่ครับแตงโมครับไม่ใช่ตกเรือนะแตงโมกินครับผมอันนี้ครับเบานั่นเอาไม่ใช่บักนี่โอ้ไปเลยแล้วขอโทษนี่นะครับเดี๋ยวผมชิมก่อนเราถอดแว่นก่อนแล้วกันหอมมากเลยครับโอ้โหที่ร้านคาชิคีรินะครับร้านอยู่ตรงสุขุมวิท101/1นะครับหรือซอยวชิรธรรมสาธิต30-32นี่เองครับผมที่ร้านเนี่ยจะมีที่จอดรถด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็มาได้นะมีทั้งนวดสปาแล้วก็ออนเซ็นนะครับแล้วก็สามารถเลือกความหอมอโรมาได้ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผม